สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่31พฤษภาคม2561ราคาทองคำวันนี้พยายามขยับและดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านโซน 1,307 แต่ขึ้นไปได้เพียงแค่ 1,306.54 เริ่มมีแรงขายสลับออกมาบ้างแต่การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ในช่วงบ่ายวันนี้ราคาอยู่บริเวณ 1,305.55 บวกขึ้นมาประมาณ 4.35 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยระหว่างวันยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับนานาประเทศที่ยังคงตึงเครียดทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีการรายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวว่าสหรัฐเตรียมประกาศแผนจัดเก็บภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมกับสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวภายในช่วง 1-2 วันนี้ท่ามกลางการเจรจาการค้าที่ยังคงชะงักงัน EU มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตอบโต้มาตรการการจัดเก็บภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากทางฝั่งสหรัฐซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีท่าทีตึงเครียดมากขึ้นเมื่อรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสมีการออกมาระบุว่ายุโรปจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหากสหรัฐจำกัดหรือกำหนดภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมทั้งนี้มาตรการการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมกำลังจะหมดอายุลงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างความกดดันและส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกเมื่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปยังคงไร้ผลขณะใกล้เส้นตายสิ้นสุดการยกเว้นมาตรการจัดเก็บภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปที่กรุงปารีสไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความสำเร็จทั้งนี้การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ OECD ยังคงเป็นตัวกลางในการเจรจารัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมถึงคณะกรรมการการค้าของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้ทำการประชุมต่อเนื่องหลายครั้งขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐยังคงมีการร่วมประชุมดังกล่าวแต่อย่างไรแล้วก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงหารือกันและยังคงไม่ได้ข้อยุติขณะที่ทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเมื่อสื่อเผยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการสกัดการนำเข้ารถยนต์หรูจากเยอรมนีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแนวโน้มว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการตั้งกำแพงภาษีการนำเข้ารถยนต์คล้ายๆกับการกำหนดภาษีในการนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหนังสือพิมพ์นิตยสารฉบับหนึ่งของเยอรมนีมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในเดือนที่ผ่านมาว่าเขาจะสกัดกั้นผู้ผลิตรถยนต์หรูจากเยอรมนีรายงานดังกล่าวมีการอ้างอิงกับนักการทูตยุโรปและนักการทูตของสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการกล่าวกับผู้นำฝรั่งเศสในเดือนเมษายนว่าเขาจะยึดมั่นในนโยบายการค้าของเขาและมีจุดประสงค์ที่จะป้องกันอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศขณะที่ทองคำยังคงถูกกดดันจากกระแสการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ความผันผวนหรือความไร้เสถียรภาพการเมืองในฝั่งยูโรโซนอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของที่ทางสกุลเงินยูโรทั้งนี้โกลแมนแซกวานิธนกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐมีการปรับลดคาดการณ์ทิศทางของสกุลเงินยูโรในช่วง3เดือน6เดือนและ12เดือนให้มีการปรับตัวลดลงโดยโกลแมนแซกคาดการณ์ว่า3เดือนข้างหน้าสกุลเงินยูโรน่าจะอยู่ที่ระดับ 2.115 ดอลลาร์เมื่อมีการปรับตัวลดลงจากระดับ 1.20 ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่6เดือนคาดการณ์ว่าสกุลเงินยูโรน่าจะลดลงจากระดับ 1.27 เหลือระดับ 1.20ขณะที่12เดือนคาดการว่าน่าจะมีทิศทางของสกุลเงินยูโรลดลงจาก 1.30 อยู่ที่ระดับ 1.25 สำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังคงให้กรอบแนวรับแนวต้านในกรอบเดิมแนวรับประเมินระดับ1292 1280และ1271แนวต้านประเมินไว้ระดับ1307 1315และ1325
ในส่วนของกลุ่มการลงทุนแนะนำจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดโดยราคาทองคำระหว่างวันพยายามทดสอบแนวต้าน 1,307 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาผ่านหรือยืนเหนือโซนดังกล่าวได้โอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไประดับ 1,315 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนยังคงมีอยู่แต่อย่างไรแล้วก็ตามแนะนำว่าหากมีการถือครองทองคำไว้อาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายตามบริเวณแนวต้านดังกล่าวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงซึ่งหากราคายังไม่ผ่านบริเวณ 1,315 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนราคาอาจเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นให้มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงจึงแนะนำว่าอาจจะรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาอีกครั้งโดยใช้โซนแนวรับระดับ1295ถึง1292เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อโดยยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวโดย 1:30 นาทีจะมีการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อเวลาเดียวกันมีการเปิดเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลและรายได้ส่วนบุคคลประจำเดือนเมษายนรวมทั้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์2:45 มีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เขตชิคาโก 3:00 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายประจำเดือนเมษายนและ4:00จะเป็นตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์